เล่นบอลทุกเกมไม่มีท้อใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพากันใช่จึงแพ้เป็นสเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราช็อปโกเกนคูโรโกทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพลย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกสวัสดีครับผมมาพบกับเกมสนามดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่มีตัวใหม่สดๆร้อนๆครับผมเข้ามาในเซิร์ฟจีนนะฮะนั่นก็คือธนากานั่นเองครับผมผู้เล่นคนที่4ของทีมโชโยเบอร์8นั่นเองครับผมช่วงนี้ก็มีคนหยิบมาเล่นแบบโอ้โหเจอบ่อยมากๆครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นนะฮะได้อย่างหลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะทำแต้มบล็อกรีบาวมีครบทุกอย่างเลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมสเตปของฮานากะครับผมในเซิร์ฟจีนนะฮะว่ามันทำไมถึงมีคนหยิบมาเล่นเยอะครับผมไปดูกันได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยครับผมทีมของฮานากะนะฮะก็จะมีฮานากะเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นครับผมมีฮาเซคาวะครับผมเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดครับผมแล้วก็มีเซนโดครับผมล่างหนึ่งนะฮะเป็นกาจายครับผมฝั่งข้างก็ยังมีกอลแลเป็นเซนเตอร์มีคงูเล่แอดวานนะครับผมเป็นตัวทำคะแนนฮะแล้วก็มีลูกว่าแอดวานนะฮะเป็นตัวทำคะแนนอีกตัวหนึ่งครับผมโอเคครับผมมาดูการจับบอลกันก่อนได้เลยครับผมระหว่างฮานากะแล้วก็กอลแลครับผมจังหวะนี้จำแล้ววิ่งเป็นฮานากะได้บอลนะฮาเซส่งให้กับเซนโดหลอกส่งให้กับฮานากะถอยหลังเฟดเอาเวนโลอย่างนี้เรียบร้อยครับผมอุ้ยไปโอกันข้างในหมดเลยครับผมเจอท่าเฟดของฮานากะเข้าไปเลยฮะแต่จังหวะนี้ลูกว่าได้บอลฮะสเต็ปถอยหลังแล้วก็มาด้านข้างครับผมส่งให้กับคงโอเละคืนมาที่ลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วก็มาตรงกลางให้กับคงโอเละคืนมาที่ลูกว่าอีกรอบนึงเพราะว่าสเต็ปถอยหลังเฟดเอาเวนแต่ไม่ลงจังหวะนี้อุ้ยฮานากะรีบาวได้ครับผมส่งให้ฮาเซฮอนนอฮะมาที่เซนโดคืนมาคว้าอีกรอบนึงเพราะว่าหลอกให้นักเฟดอีกแล้วครับผมเรียบร้อยโอ้โหเป็นตัวละครที่เข้าในออกนอกได้ดีเลยครับผมทานากะตัวใหม่นะฮะไงลูกว่าสเต็ปมาด้านขวาส่งให้กับโคเลคืนมาที่ลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วก็มาตรงกลางให้กับโคเลคืนมาที่ลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วก็เฟดอีก1รอบครับผมเรียบร้อยโอ้โหเป็นสแต็กของเขานะฮะตามแล้ว2ต่อ4นะฮะดูกันต่อฮะทานากะส่งให้กับฮาเซคืนมาที่กับเซนโดแหวก1ครั้งติดครับผมส่งให้กับฮาเซคืนมาที่กับเซนโดทําไงแหวกหลอกให้ทานากะแต่ไม่ชูตให้กับไงครับผมเซนโดหลอกให้กับฮาเซถอยหลังเฟดครับผมโอ้โหไม่รู้จะประกบตัวไหนเลยครับผมถอยหลังเฟดทั้งคู่เลยนะฮะซ้ายขวาแยกตำแหน่งกันได้ดีมากครับผมดูกันต่อฮะลูกว่าสเต็ปมาตรงกลางติดอีกแล้วครับผมส่งให้คงโอเล่คืนมาที่กับลูกว่าสเต็ปมาตรงกลางถอยมาด้านขวาส่งให้กับคงโอเล่อีกแล้วฮะมาที่ลูกว่าสเต็ปมาตรงกลางนะฮะแล้วยังไงมาดังคันแล้วก็กระโดดโอ้ยจะดังโดนฮานากะบล็อกไปเลยครับผมโอ้โหแล้วก็ยังไงเซนโดแบกเข้าไปให้กับฮานากะอีกแล้วครับผมสเต็ปเดิมๆเลยครับผมโอ้โหไปเอาตรงกลางกันทำไมนะฮะอุ้ยนำแล้ว 8-2 ครับผมยังไงลูกว่าสเต็ปมาด้านขวาส่งให้กับโคเล่โดนฮาเซตบไปครับผมแต่ลูกว่ายังเก็บบอลไม่ได้ยังไงลูกว่ายังไงสเต็ปยังไงติดครับผมยึกหนึ่งครั้งให้กับกอและคืนมาที่โคเล่นะฮะให้มาลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วก็โดดเฟดเอาเวครับผมไม่ลงอุ้ยทางการรีบาวได้อีกแล้วครับผมส่งให้กับฮาเซคืนมาที่กับไงเซนโดหลอกเข้าไปข้างในอีกทีนึงแล้วก็หลอกส่งให้กับฮาเซแล้วก็ชูดโดนโคเล่ตกไปครับผมหุยไปคว้าบอลไม่ได้นะฮะคือมาในกอและคือมาในโคเล่คือมาที่กับลูกเขาว่ากระโดดชูดเลยครับผมหุยแมนละเกินฮะโดนรบกวนยังลงอยู่ฮะดูกันต่อครับผมเซนโดส่งให้ฮาเซฮะให้กับเซนโดแหวกครับผมแล้วก็หลอกเฟดเลยครับผมไม่ลงจังหวะนี้อุ้ยก็แลรีบาวได้ส่งให้โคเล่ด้านนอกฮะมาที่กับลูกว่าสเต็ปมาตรงกลางให้กับโคเล่อุ้ยโดนนะฮะหลังแหวนของเซนโดไปแล้วก็เก็บบอลไม่ได้เซนโดส่งให้กับพนักงานเล่นเร็วเลยครับผมโอ้โหเลย์อัพไวไปเลยครับโคมูยหายแล้ว10ต่อ4นะฮะเหลือเวลาประมาณ2นาทีครึ่งทางแล้วฮะดูต่อลูกว่าสเต็ปมาด้านขวาให้กับคงเล่คืนมาที่ลูกว่าสเต็ปถอยหลังอีกแล้วแล้วก็ชูดโดนบล็อกอีก1รอบครับผมโดยฮาเซนะเซโดเก็บบอลได้ส่งให้กับนักกัดพอโดนถอยหลังชูดอีกแล้วครับผมลูกนี้ลงไปอีกแล้วครับผม12
4ฮะโอ้โหแหลมเหลือเกินนะฮะตัวนี้ครับผมดูกันต่อฮะโอเละให้กับลูกว่าแล้วก็ลูกว่าสเต็ปหอยหลังโอ้โหจะดังจังหวะแรกโดนนันกาบล็อกไปเต็มมือเลยครับผมยังไงกันต่อลูกว่าสเต็ปหอยหลังโดนบล็อกอีกรอบด้วยฮาเซครับผมส่งเร็วให้ฮันกาหอยหลังเฟดอีกแล้วครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมหมดการของเซนโดล่างหนึ่งครับผมดูกันต่อยังไงลูกว่าหาทางอยู่ครับผมลูกว่าสเต็ปหอยหลังชูดโดนอันติของฮาเซแล้วก็ฮานากะเก็บบอลไว้ได้แล้วยังไงฮานากะดำน้ำมองบองไงเอาหลังพิงแล้วก็พลิกมายังไม่ทำอะไรแล้วก็เปิดอันตีหน้าให้กับก็และล้มไปแล้วก็ชูดไปเลยครับผมโอ้ยนำยาวแล้ว 16-4 ครับผมดูต่อลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วมาตรงกลางชนหลุดมือไปครับผมแล้วไงส่งเร็วอีกแล้วครับผมสุดจริงๆครับหมดการของเซนโดฮะโอ้โหใจไวให้ฮานากะเฟดเอาเวเลยครับผมดูกันต่อฮะยังไงลูกว่ายังไงสเต็ปถอยหลังมาตรงกลางติดให้ก็และมาที่ลูกว่าลูกว่าทำไงครับผมถอยหลังเฟดโดนบล็อกอีกแล้วฮาเซครับผมแล้วก็เก็บบอลได้ฮะแล้วก็ส่งเร็วให้กับฮาเซอีกแล้วครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมใครว่ามีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยนะฮะโอ้โหเซนโดล่างหนึ่งครับผมคอมโบคู่กับคู่นี้ได้อย่างลงตัวครับผมจังหวะนี้ลูกว่าเฟดถอยหลังไม่ลงก็และรีบาวได้แล้วก็ยังไงสเต็ปถอยหลังมาด้านข้างลูกว่าส่งให้กับคูเล่คูเล่คืนมาที่ลูกว่าลูกว่าทำไงสเต็ปถอยหลังอีกแล้วแล้วก็ชูดฮะลงๆเรียบร้อยครับผมโอ้โห206แล้วนะครับผมดูกันต่อฮะฮาเซได้ถือบอลฮะส่งให้กับเซนโดเซนโดแหวก1ครั้งติดครับผมส่งให้ฮาเซคือไม่ได้เซนโดเซนโดหลอกให้กันฮากาชูดเฟดอเวย์อีกแล้วครับผมแต่ลูกนี้ไม่ลงก็แลรีบาวได้โดยแอนติฮะแล้วก็ส่งให้กับลูกว่าลูกว่าทำไงถอยหลังมาด้านขวาแล้วก็ให้กับโคเล่โคเล่คืนมาที่ลูกว่าลูกว่าสเต็ปถอยหลังอีกแล้วมาตรงกลางติดให้กับโคเล่ก็โดดชูดลงๆเรียบร้อย3แต้มด้วยครับผมตามมาแล้ว9ต่อ20ครับผมดูกันต่อฮะไงลูกว่าแหวกแล้วก็เลย์อัพเองเลยครับผมส่งมาหลายลูกแล้วนะแอสซิสต์ถึง8แล้วครับผมสุดจริงๆฮะดูกันต่อครับผมโคเล่ส่งให้กับลูกว่าสเต็ปถอยหลังมาด้านข้างติดครับผมให้กับโคเล่เปิดอันติโอ้โหกระโดด3คนเอาไม่อยู่ไปครับผมจังหวะนี้นะฮะ12 22 50แต้มครับผมดูกันต่อให้กับฮานากะพิงแล้วก็แหวกแล้วก็หมุนตัวชุดโอ้สวยงามท่านี้ครับผมโอ้โหหลอกจะหมุนตัวเข้าไปเลยแอปครับผมแล้วก็หลอกเฟดแล้วน้อยอีกทีนึงฮะดูกันต่อฮะลูกว่าสเต็ปมาตรงกลางแล้วก็เปิดอันติอันนักะโดดบล็อกไม่ได้นะฮะ3วินาทีสุดท้ายครับผมคงไม่มีปัญหานะฮะอาเซยึกนะครับแล้วก็ชูดไปเลยครับผมลงไม่ลงครับผมจบเกมฮะไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเลสโกครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมนะเป็นทีมของฮานากะฮะที่ชนะไปด้วยสกอร์24ต่อ14 10แต้มเลยครับผมโอ้นี่เซตเตอร์จะเป็นหรือว่าตัวทำแต้มจำเป็นนะฮะทำได้ถึง18แต้มครับผมบล็อก2รีบาวด์2ครับผมมุ้ยได้เลทสูงสุดเลยครับผมถือว่าเป็นตัวละครในตำแหน่ง power forward ที่ครบเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นรีบาวด์เป็นบล็อกทำแต้มนอกวงในครับผมถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับผมก่อนที่จะเข้าไทยนะฮะพามาดูสเต็ปอย่างนี้จะได้เป็นการตัดสินใจนะฮะว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีครับผมท่านี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปครับผมอย่าลืมชมกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ